ทับลามนะครับซึ่งเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ในโซเชียลใครๆก็พูดถึงนะครับสำหรับพื sensor, ้นที่ประมาณ2,65,000ไร่นะครับซึ่งตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติกำลังทำเรื่องนะครับเปิดโอกาสให้เข้าไปแสดงความเห็นมีการสำรวจแสดงความเห็นกันครับครับเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนนะครับแล้วก็ร้อนมากขึ้นมากขึ้นในช่วงเวลาที่กำลังจะหมดเขตในการแสดงความเห็นนะครับ เรื่องนี้ก็จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่ามันมีที่มาที่ไปต้องย้อนกลับไปตั้งแต่มติคลรมเมื่อ14มีนาคม2566นะครับ14มีนาคม2566เป็นผลเนื่องมาจากเรื่องแนวคิดของการทำแผนที่แนวเขตที่ดินมาตราส่วน1ต่อ4,000เราเรียกง่ายๆว่าจะทำ one map ซึ่งมีหลักการแผนที่ ซึ่งหน่วยงานของรัฐใช้ร่วมกันนะครับจะต้องเอาแผนที่นี้ไปทําแผนที่ใหม่เป็นวันแมปมีแผนที่เดียว1ต่อ4ี่พันและจากนี้ไปหน่วยงานของรัฐใช้แผนที่นี้นะครับเรื่องมันเริ่มมาจากตรงนี้นะครับการดําเนินการเรื่องวันแมปนะครับความจริงเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงวันแมปมาตั้งแต่ปี2,558้ท่านผู้ชมฮนะไม่ใช่ มาพูดกันตอนมีมติ14มีนาคม66เท่านั้นมีมาก่อนหน้านี้หน้านั้นแล้วตั้งแต่ปี2558ในช่วงเวลานั้นก็จังเป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์พึ่งจะรัฐประหารใหม่ๆเมื่อปี57แล้วพอมาปี58นะท่านก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด9กระทรวงไปพิจารณาแนวเขตป่าไม้ใหม่จัดทำเป็นแผนที่ ดิจิตอลมาตาส่วน1ต่อ4,000ที่เรียกว่าตามแนวทางวันแมปนะตั้งแต่ปี58นะครับเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นครอบคลุมเนื้อที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมาแต่ในส่วนของเขตจังหวัดนครราชสีมาปัญหามาอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะคืออุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยกินพื้นที่2จังหวัด นะอะเยอะๆก็คือปราจีนกับโคราชแต่ปัญหาที่เกิดเนี่ยมันเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในโคราชนะครราชสีมานะครับมันมีแนวเขตระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เรียกว่าสอปอกอมันทับซ้อนกันอยู่นะฮะพื้นที่ที่มีปัญหานี่นะครับพื้นที่ที่ว่ากันว่ามีเป็นพื้นที่สปกน,นั้น มีประมาณ58000ไร่นะไม่สามารถหาข้อยุติตรงนั้นได้ว่าเอ๊ะทำไมพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่สปกมันทับซ้อนกันอ้า0ม 58, ไร่ต่อมาก็มีการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติปีห2สองนะครับเรื่องมันมีตั้งแต่ปี5 8แดนะฮะท่านผู้ชมฮะพอปีหกศรก็มีกำหนด คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแล้วก็มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ1ต่อ4 0 0พอนุกรรมการชุดนี้จะต้องมาแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐอนุกรรมการนี้ก็หยิบยกแนวเขตนะครับย้อนกลับไปหยิบยกแนวเขตเมื่อปี2543ซึ่งตอนนั้นเนี่ย ปี4-3มีการจัดทำเส้นปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอ่าเห็นไหมปี4-3สาเริ่มมีการกำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคณะอนุกรรมการนี้ย้อนกลับไปดูตอนนั้นนะครับพอย้อนกลับไปดูปี4-3ปรากฏว่ามีการทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและมีโครงการจัดทำที่ดินที่ทำกินให้กับรัษฎร เมื่อปี2526ถึง2527ก็ต้องย้อนกลับไปดูของปี2526กับ2527อีกอืพอไปไปตรวจสอบปี43ก็ไปเจอไปเจอว่ามีการจัดทําที่ดินทํากินให้กับราษฎรตั้งแต่ปี26ปี27นี่ย้อนกลับไปเท่าไหร่40ปีแล้วนะพอไปถึงปี27ใช่ไหมครับย้อนกลับไป40ปีเพราะตอนนั้นเนี่ยนะะท่านผู้ชมฮะ มีพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติทับลานบางพื้นที่เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมก็เลยทําให้นะครับมีมติคลมเมื่อปี2541นะครับจัดทําเป็นพื้นที่ขอบเขตที่อยู่อาศัยที่ทํากินให้ชัดเจนนะครับให้กับาราษฎรเมื่อปี2526กับ2527 เอาพื้นที่เสื่อมโทรมของทับลานเนี่ยไปให้กับชาวบ้านซะああให้ชาวบ้านああทํากินเนี่ยเรื่องมันอยู่ตรงนี้อ <c oughs> เรื่องมันอยู่ตรงนี้พอย้อนกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปไปเจอเมื่อปี2526ถึง2527มีการกันพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งมันเสื่อมโทรมแล้วให้เป็นพื้นที่ทํากินกับชาวบ้านชาวบ้านจะได้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทำมาหากินแล้วก็จะช่วยพัฒนาพื้นที่ พื้นที่ตรงนั้นน่ยจะไม่เสื่อมโทรมอีกอถ้าชาวบ้านดูแลเรื่องมันก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะฮะจนกระทั่งเอ,อไปไปมาเนี่ยไอพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนหฮะเขาก็บอกว่าเอาเขาอยู่ตรงนี้มาก่อนแล้วคุณอยู่ได้ยังไงเป็นพื้นที่อุทยานก็คุณได้ผมอยู่อ่ะ <laughs> แต่ที่กลายเป็นว่า สปากากับอุทยานมันทับก,กันอยู่ใช่นี่แหละฮะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะตามมติคลมเมื่อ2,000 2,000เมื่อวันที่14บีมนราคม2 5อ6พัน 6, 6เนี่ยไม่มีไม่มีพื้นที่ที่บอกว่า256,000ห้ไร่นะไม่มีนะเพียงแต่ให้ไปจัดทําแผนที่ใหม่วันแมกแล้วไปไปมาเนี่ยนะฮะมันโผลมา 2 5 6 0 0 0ไร่และใน2 5ส0 0 0หไร่นี่นะครับมันมีพื้นที่ที่าราษฎรได้รับอนุญาตให้ทำมาหากินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานได้และมันก็มีพื้นที่บางพื้นที่ที่ในทุนเข้าไปใช้ประโยชน์ในระหว่าง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันงอกขึ้นมาได้ยังไงเหนือไหมฮะม,ม,มันงอกขึ้นมาได้ยังไงสำหรับคนที่ ไม่ใช่เป็นเกษตรกรไม่ใช่คนยากจนแต่ดันไปมีพื้นที่ทํากินจะสร้างเป็นอะไรก็ไม่ทราบอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับหลานคือถ้าจะให้สิทธิ์เกษตรกรที่เขาอยู่มาก่อนเนี่ยมันไม่ถึงสองแสนไร่ใช่มันไม่น่าถึงถสองแสนไร่ไม่ถึงฮะไม่ถึงแน่ไม่ถึงนี่แหละเรื่องมันก็เลยมันก็เลยาคารากาซังมันเป็นเวลาอย่างน้อยสี่สิบปีมันพัวพันกันมา จนมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะพอ,อจะมีการประกาศเขตให้มันชัดเจนตามนโยบายการทำแผนที่1ต่อ4,000วันแมปนี่นะฮะก็ตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายของอุทยานแห่งชาตินะครับถ้าเกิดจะกำหนดเขตแบบนี้เขาก็ต้องมีการาสำรวจความเห็นมีการสอบถามความเห็นจากพี่น้องประชาชนอันนี้ตามกฎหมายเลย นะมันก็เลยมีการสอบถามความเห็นก็อยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อที่จะให้ทางอุทยานเนี่ยก่อนจะตัดสินอะไรลงไปเนี่ยต้องต้องแคร์ความเห็นดูความเห็นของพี่น้องประชาชนด้วยมันเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่ตราไว้ออนะฮะนี่ฉะนั้นเรื่องนี้ท่านผู้ชมฮะคือภาพใหญ่เนี่ยเซฟทับลานไม่ควรจะเสียพื้นที่สองแสนกว่าไร่นี้ไปเนี่ยอันนี้ถูกต้อง ครับแต่ว่าพอย่อยลงไปแล้วเนี่ยมันต้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านที่เขาอยู่มาก่อนด้วยถูกต้องไม่งั้นคุณเซฟทั้งหมดสองแสนกว่าไร่แล้วคนที่เขาอยู่มาก่อนเนี่ยเขาจะถูกลบไปด้วยเขาเขาต้องออกจา่พื้นที่ไปด้วยใช่เขาจะถูกลบไปด้วยต้องให้ความเป็นธรรมคุณกลุ่มนี้ด้วยนะะทำยังไงมันถึงจะแบบมีรายละเอียดย่อยลงไปอีกให้ความเป็นธรรมกลุ่มนี้แต่ภาพใหญ่ของการเซฟทับลานั้นยังอยู่นี่ท่านผู้ชมฮะ อีกไม่กี่วันจะหมดเขตการสำรวจความเห็นนะครับฉะนั้นจับตาดูเรื่องนี้ต่อไปอนี่เล่าให้ที่มาที่ไปให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะมันเกี่ยวข้องกับกระทรวงหลายกระทรวงอย่างน้อยเนี่ยเฉพาะพื้นที่อุทยานชาติกับสปกรเนี่ยก็ทับซ้อนแค่2หน่วยงานเนี่ยก็ยุ่งแล้วเห็นไหมใช่เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงก์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ